done me, and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn.สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ถึงคิวของจ๋าแล้วค่ะวีเจจ๋าณัฐาลนุชนะคะซึ่งวันนี้ค่ะจ๋าก็จะมาเป็นพิธีกรรับเชิญในรายการ Index Your Style นะคะและแน่นอนว่าจ๋าจะมาแต่งห้องสไตล์สวยนะคะให้เป็นสไตล์ของจ๋าเองค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยจ๋าก็รอทีมงานนะคะเขากำลังเซตอัพสถานที่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจ๋าก็เริ่มมาเดินเล่นเลือกเฟอร์นิเจอร์เลือกของแต่งบ้านก็จะมีทั้งเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เตียงเก้าอี้โหทุกอย่างเลยนะคะรวมถึงของใช้กระจุกกระจิกด้วยจ๋าก็เดินเพลินเลยนะคะแต่วันนี้หลักๆเลยที่จ๋าจะต้องมาเลือกนะคะสิ่งของที่ Index Living Mall สาขาพหลโยธินแห่งนี้นะคะจ๋าก็ต้องเน้นไปที่นี่เลยค่ะ Walk-in Closet นะคะเพราะว่าด้วยอาชีพของจ๋าเนี่ยนะคะจ๋าก็ต้องทำงานเยอะใช่ไหมคะแล้วก็ต้องแต่งตัวเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อผ้ามันก็เยอะตามไปด้วยค่ะพอเสื้อผ้าเยอะใช่ไหมคะเวลาเปิดตู้มาทีก็ถล่มใส่ตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้จ๋าเลยต้องมาหา Walk-in Closet เลยคราวนี้ก็เดินเข้าไปแล้วก็เข้าไปเลือกเสื้อผ้าได้ตามอัธยาศัยเลยไม่ต้องไปแบบว่าเก็บไว้ตามกล่องตามลังอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องแล้วนะคะเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าจ๋าจะเลือก Walk-in Closet แล้วก็มาแต่งห้องของจ๋าเนี่ยได้สวยแค่ไหนค่ะ It cannot wait I'm sure No need to complicate Our time is short This is our fate I'm yoursถ้าเกิดว่าย้อนหลังกลับไปมาที่สมัยแต่เป็นเด็กใช่ไหมคะแล้วก็จะใช้ตู้เสื้อผ้าแบบเป็นพลาสติกลู่ตรงกลางล้อเล่นค่ะก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะอยู่ในห้องนอนนะคะก็ขนาดปกติแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1.20 ถึง 1.80ใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันยังวงการแฟชั่นก็พัฒนาไปเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีเสื้อผ้าใหม่ๆออกมาเยอะมากมีหลากหลายมากๆเพราะฉะนั้นก็ทำให้คนอย่างจ๋าโดยเฉพาะคนที่ทำงานในอาชีพเหมือนจ๋าเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นข้ออ้างค่ะมีเสื้อผ้าเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหลายคอลเลกชันทีเดียวค่ะจึงเป็นที่มาของการทำห้องให้เป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกกันว่า Walk-in Closet นั่นเองโดยที่ห้องแบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีบานปิดประตูเสื้อผ้านะคะเป็นแบบเปิดโล่งทั้งหมดและฟังก์ชันที่จัดวางที่ดีที่สุดของห้องนี้นั่นก็คือตำแหน่งที่ต่อเชื่อมกันระหว่างห้องน้ำและก็ห้องนอนค่ะถึงเวลาตื่นเต้นแล้วนะคะโดยเฉพาะจ๋าก็ตื่นเต้นมากค่ะก่อนที่พวกเราทุกคนเนี่ยนะคะจะมีชุดเสื้อผ้าแบบ Walk-in Closet เป็นของตัวเองเราต้องรู้ก่อนเป็นแบบแรกนะคะว่าเราเนี่ยมีเสื้อผ้าแบบไหนมากที่สุดนะคะมีชนิดไหนบ้างนะคะแล้วก็ต้องการการจัดเก็บแบบไหนค่ะเราจะได้จัดเก็บได้ถูกต้องนะคะและวันนี้ค่ะจ๋าคุ้มจะเสนอเป็นอย่างยิ่งแทนเป็นระบบใหม่นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับตู้เสื้อผ้าระบบ Modular Wardrobe Systemจาก Index Living Mall นั่นเองนะคะก็หลายคนอาจจะงงเอ๊ะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาไปทำความรู้จักแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาสามารถที่จะจัดเก็บเสื้อผ้าของเราได้ถูกชนิดถูกแบบไว้ตามถูกมุมถูกหลักทุกอย่างนะคะรวมถึงเป็นที่ที่แบบสวยงามอยู่ในบ้านของเราด้วยเดี๋ยวไปดูกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะของการติดตั้ง Walk-in Closet เนี่ยเราจะต้อง plan your space ก่อนนะคะคือเราจะต้องรู้ว่าห้องของเราเนี่ยนะคะมีขนาดเท่าไหร่มีพื้นที่เท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะเลือกได้ว่าเราจะติดตั้ง Walk-in Closet ยังไงด้วยนะคะลองเลือกดูว่าอยากจะได้บานเปิดหรือว่าบานปิดเป็นบานเลื่อนหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเลือกตู้ที่สูงไปจนถึงฝ้าเพดานนะคะหรือว่าจะเลือกตู้ที่ไม่ติดฝ้าเพดานค่ะโดยที่เว้น space ไว้เพื่อที่เราจะได้วางของข้างบนหลังตู้ได้ด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปของการเลือก Walk-in Closet นะคะก็คือการที่เราจะมาดูว่าหน้าบานของเราจะเป็นยังไงเราจะมาเลือกหน้าบานกันเลยนะคะเพราะว่าการที่เราต้องเลือกเนี่ยเพราะมีวัสดุหลากหลายมากๆค่ะในการทำหน้าบานที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุมันเงาแบบว่าไฮกรอสแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นหน้าบานที่เป็นกระจกก็มีทั้งแบบเป็นกระจกเลยแล้วก็เป็นกระจกที่เป็นแบบขุ่นที่เป็นข้นนี้ก็มีนะคะแล้วก็มีหน้าบานที่เป็นไม้โอ๊กอย่างนี้ก็มีนะคะก็เรียกว่าสวยทุกแบบอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนเท่านั้นเองThank you.
ะเราก็มาเลือกฟังก์ชันตามที่เราต้องการค่ะก็คือเรามาดูว่าเราต้องการที่แขวนเสื้อกี่อันนะคะลิ้นชักกี่อันนะคะที่เก็บเข็มขัดหรือว่าราวแขวนเสื้อเนี่ยเท่าไหร่นะคะก็เลือกเอาได้เลยนะคะกำหนดตามที่เราต้องการเลยตามสมบัติที่เรามีค่ะเพราะว่าตู้เสื้อผ้าแบบ Walk-in Closet เนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดก็ต่อเมื่อสามารถเก็บของที่คุณมีได้ทั้งหมดนั่นเองค่ะค่ะตอนนี้นะคะจ๋าก็ได้รู้ถึงการกำหนดรูปแบบ Walk-in Closet ของจ๋าอย่างง่ายดายแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยจ๋าก็จะไปเตรียมตัวเพื่อที่จะสร้าง Walk-in Closet ของจ๋าค่ะเพื่อที่จะเก็บเสื้อผ้าที่มีมากที่สุดในโลกของจ๋าได้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า Walk-in Closet ของจ๋าหน้าตาเป็นยังไงค่ะมอบสิทธิพิเศษให้แฟนรายการ10ท่านเพียงโทรไปที่แผนกลูกค้าประชาสัมพันธ์หมายเลข024171111และแจ้งมาว่าจากรายการ Index Your Style รับจอยการ์ดฟรีโดยไม่เสียค่าสมัครพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายค่ะและนี่นะคะจ๋าพามาดูก็คือ Walk-in Closet ของจ๋านั่นเองนะคะก็จะเลือกเป็น